เอ้ามันมาพังอะไรตอนนี้วันนี้โอ้ยมีอะไรอ่ะเธอก็ไอ้เครื่องชงกาแฟเนี่ยสิพังแล้วพังอีกพังซ้ำซากพังจนลูกค้าเนี่ยหนีหายหมดแล้วเนี่ยพังก็ซ่อมสิฮะซ่อมซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมต่อซ่อมจนไม่รู้จะซ่อมยังไงแล้วเดงโอ้โหเนี่ยเป็นไงซื้อของถูกไม่มีมาตรฐานผลก็เลยเป็นอย่างนี้นี่ไงกระทุนเราน้อยเราไม่มีเงินไปซื้อของดีๆแพงๆหรอกเท่านี้เตงเตงเตงฟังนะเตงนะใจเย็นๆนะทำธุรกิจเนี่ยเราต้องลงทุนถึงของดีเนี่ยมันจะแพงก็ตามเถอะแต่มันได้มาตรฐานมันคุ้มค่ากว่ามันจะไม่พังเหมือนทุกวันนี้ไงเอาก็ได้ซื้อก็ซื้อแต่ว่าแกต้องดูดีๆนะซื้อของออนไลน์สมัยนี้มันน่ากลัวนะดูดีๆแน่นอนเอาของมาตรฐานเลยนะเออโอเคงั้นเดี๋ยวฉันลองดูก่อนดูที่มันมาตรฐานด้วยดูนะเนี่ยๆๆๆแกดูสิเห็นมั้ยของดีๆเนี่ยไม่มีแต่แพงๆมีแต่เป็นแสนไม่มีอะไรต่ำกว่าแสนเลยนะเอางี้เดี๋ยวเขาช่วยตัวเองดูแล้วกันโอเคนะอ่ะเดี๋ยวครับช่วยตัวเองดูเป็นแสน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 หมดเลยเนี่ยนี่ๆๆๆเจอแล้วนี่ไงลดราคาพิเศษจาก 102,000 เหลือ 60,000 บาทยี่ห้อมาตรฐานด้วยเออมันใช่เหรอวะเธอมันราคาถูกไปหรือเปล่าเนี่ยที่ฉันดูเนี่ยมันมีไม่ต่ำกว่าแสนทั้งนั้นเลยนะแต่นี่มันก็มาจากเพจบริษัทเขานั่นเองนะนี่มันเชื่อถือได้หรือเปล่าเนี่ยเธอก็ได้อยู่แหละลองทักดูก่อนก็ได้อ่ะอ่ะเดี๋ยวเขาลองแอดไลน์ไปอ่ะโทรไลน์เลยแล้วกันเออโทรเลยเปิดโฟนด้วยจะได้ฟังด้วยสวัสดีค่ะบริษัท ABC การกาแฟค่ะสวัสดีครับพอดีผมสนใจเครื่องชงกาแฟที่ลดราคาอยู่ตอนนี้ครับอ๋อรุ่นที่ราคาปกติ 102,000 ลดเหลือ 60,000 บาทใช่ไหมคะตัวนี้เลยครับพี่เออนี่ทำไมมันถูกจังคะของมีตำหนิหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ของมีตำหนิหรือหลุด QC นะคะนี่เป็นโปรโมชั่นลดราคา 50% เพราะตอนนี้เรามียอดขายรุ่นนี้ครบ 10,000 เครื่องในประเทศไทยเราจึงนำเอาสินค้ามาลดราคาพิเศษเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้าค่ะแล้วลดถึงเมื่อไหร่อะคะแค่ของหมดค่ะหมดแล้วหมดเลยลดแค่5เครื่องเครื่องนี้เครื่องสุดท้ายแล้วนะคะต้องรีบเลยนะคะราคานี้หาไม่ได้แล้วค่ะเอาเลยครับพี่เอาหรือนี่แกไม่คิดดูก่อนเหรอเชื่อใจได้ยังไงตัวเองราคาแบบนี้มันหาที่ไหนไม่ได้แล้วเอาเลยครับพี่ตกลงรับเลยนะคะรับเลยครับรับเลยครับงั้นสแกน QR code โอนเงินได้เลยค่ะยอด 60,000 บาทค่ะพี่ส่ง QR code มาเลยครับเตงเขาขอยืมเอาโทรศัพท์มาหน่อยก็บัญชีเขาอยู่ในเครื่องตัวเองเนี่ยเขาจะได้เอามาสแกนจ่ายเลยแต่ว่าต้องดูดีๆนะเขาดูดีซื้อของออนไลน์เนี่ยเขาโดนหลอกกันบ่อยเลยนะเออดีๆแน่ๆนะเชื่อใจเขาดิพิมพ์เร็วขนาดนั้นแน่ก็ดูชื่อก่อนโอนหรือยังถูกหรือเปล่ายอดเยอะอะถูกตัวเองถูกแน่นอนเรื่องแบบนี้มันช้าไม่ได้ช้าเนี่ยมันไม่ทันคนอื่นเขาเรียบร้อยเสร็จแล้วเสื้อเขาสิแกงจริงเลยจะว่าไงเดี๋ยวของมาส่งเชื่อเถอะของมาส่งแน่ๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เอ๊ะไอ้เอ๊ะอะไรนี่แกดูยอดก่อนโอนหรือเปล่าเนี่ยดูสิก็กดเองกับมือ 60,000 บาทไง 60,000 บาทอะไรนี่มันยอดโอนออกเป็นแสนเลยเนี่ยไหนแกดูสิฉันกดไป 60,000 นะ 60,000 อะไรนี่ก่อนแกโอนเนี่ยยืนยันก่อนโอนหรือเปล่าฮะลืมดูนั่นไงโอ้ยผัวเงาะนี่แกรีบโทรไปเช็คกับมันเลยนะบอกมาเลยนะว่าโอนผิดอ่ะเดี๋ยวเขารีบโทรรีบโทรเลยรีบโทรไปเลยโง่อย่างงี้วะลายเช็คเร็วเช็คเร็วเตรียมลายมันบล็อกไปแล้วเช็ดหายหมดเลยเขาเพจเต็งทำไมเพจมันก็ปิดไปแล้วเหมือนกันนี่แสดงว่าเราโดนหลอกแล้วใช่ไหมจะบอกแกแล้วใช่ไหมว่าเช็คก่อนโอนนะไอ้ QR code เนี่ยนะครับมันทำให้ชีวิตเราเนี่ยสะดวกสบายขึ้นก็จริงนะครับแต่มันก็เป็นช่องทางที่ทำให้มิจฉาชีพเนี่ยเอามาหลอกเราได้เช่นกันครับเพราะว่าไอ้ QR code เนี่ยมันไม่มีใครดูรู้หรอกครับว่ามันคืออะไรอย่างกรณี2คนเนี่ยมันเป็นการส่งมาพร้อมกับระบุจำนวนเงินที่ไม่ได้ระบุสัญญาไว้แล้วเป็นไงฮะกดรีบโอนยืนยันสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เงินไปเรียบร้อยครับติดต่อกันไม่ได้แล้วครับจำไว้ให้ดีนะครับคิดให้ดีนะครับก่อนที่จะหลงเชื่อสแกนหรือโอนใดๆครับ